โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง SBT Rider นะครับวันนี้เราจะมารีวิวบลูทูธติดหมวกนะครับในราคาสายประหยัดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ Helmet Bluetooth Headset นะครับตัวนี้เป็นของ Moto Rider นะครับก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันภายนอกก่อนว่าฟังก์ชันของมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นบลูทูธนะครับ 5.0 นะครับแล้วก็Anti Noise Microphone นะครับก็มีตัวตัดลมนะครับตัดเสียงรบกวนแล้วก็สามารถห่างกันได้นะครับระยะห่างในการเชื่อมต่อกันอินเตอร์คอมเนี่ยสามารถห่างได้ถึง30เมตรกันน้ำนะครับ Waterproof นะครับแล้วก็สามารถเปิดนะครับในโหมดอินเตอร์คอมในการคุยเนี่ยได้นานถึง12ชั่วโมงนะครับ Wireless นะครับของรีโมทเนี่ยเป็นขนาด 2.4 นะครับแล้วก็มีบอกระบุบอกตำแหน่งนะครับมีระบบเสียงแล้วก็สามารถติดตั้งแบบเป็นคู่นะครับก็คือระหว่างคนขับกับคนซ้อนนะครับสามารถพูดคุยกันได้โอเคภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมนำไปติดตั้งที่หมวกแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หมวกกันดีกว่าโอเคก็ตอนนี้นะครับมาติดตั้งที่หมวกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าหมวกเนี่ยเวลาติดตั้งนะครับจะติดไว้แนวนี้นะครับหรือจะขึ้นมาตรงนี้แบบผมก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ใช้ฐานยึดแบบตรงโนมหมวกนะครับตัวนี้จะใช้ฐานยึดเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวแบบนี้ครับกล้องโฟกัสแล้วเป็นใช้ 3M นะครับกับฐานที่เขาให้มานะครับยึดเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับวิธีเดินสายก็ตัวนี้จะเป็นสายไมโครโฟนนะครับที่จะยาวแล้วก็ร้อยเข้าไปในตัวหมวกนะครับจะเดินสายนะครับผ่านเส้นหลังก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่ให้มาก็จะมีตัวสายนะครับพร้อมลำโพงนะครับลำโพงจะอยู่ช่วงในหูแถวนี้นะครับสายก็เดินลอดมาแล้วก็จะให้ไมค์นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพิ่มแสงกันโอเคกล้องโฟกัสแล้วไมค์นะครับตรงนี้นะครับให้ไมค์มาเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับไมค์ก็ตัวนี้จะให้ไมค์มานะครับเป็นไมค์อ่อนนะครับสามารถแปะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับสามารถย้ายขยับได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับก็ตัวนี้นะครับวิธีเปิดใช้งานนะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างนะครับก็จะมีไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับอันนี้คืออยู่ในโหมดพร้อมใช้งานนะครับก็คือว่าเราก็เชื่อมบลูทูธต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเพลงก็กดค้างนะครับต้องการเล่นเพลงกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วต้องการเล่นเพลงนะครับต้องการเล่นเพลงต่อไปเพลงข้างหน้านะครับก็กดค้างนะครับต้องการย้อนกลับไปเพลงอันหลังที่เพิ่งเล่นไปก็กดปุ่มลบค้างนะครับใช้งานง่ายนะครับส่วนเรื่องอินเตอร์คอมนะครับก็ใช้งานได้จริงนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวเดียวกันก็เชื่อมได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากก็เรื่องการยินเตอร์คอมเนี่ยก็สามารถเชื่อมได้ระยะห่างเนี่ยก็อย่างที่เขาเคลมไว้ครับว่า30เมตรนะครับไม่เร็วนะครับไม่เร็วมากเนาะแล้วก็ไม่ขาดช่วงไม่ห่างกันมากนะครับก็สายนะครับก็ต่อเข้าด้านหลังนะครับรูชาร์จนะครับรูชาร์จก็เป็น USB นะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนะครับเป็น USB แล้วก็มีปิดกันน้ำให้นะครับปิดกันน้ำกันฝุ่นให้วิธีถอดนะครับบลูทูธตัวนี้เดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับบลูทูธตัวนี้ก็วิธีถอดก็ถ้าเกิดติดมันจะเป็นเพจติดอย่างนี้ครับก็ถ้าต้องการชาร์จก็ถอดสายนะครับถอดสายนะครับสายจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเสียบเข้าข้างหลังตรงนี้ถอดสายนะครับแล้วก็มันจะมีเดือยตรงนี้นะครับกดนะครับแล้วนี่ครับกดนะครับกดพร้อมดันลงนะครับดันลงแล้วก็ดึงออกนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับท้ายหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรางสองรางนะครับแล้วก็ตัวล็อกใช้3Mแปะนะครับเขาจะมีมาให้เลยนะครับ3Mแปะไม่หลุดนะครับแน่นมากเวลาใส่นะครับก็จะมีเส้น2เส้นนี้นะครับซึ่งจะตรงกับ
2เส้นนี้นะครับให้วางทาบลงไปนะครับอย่างนี้นะวางทาบนะครับแล้วกดขึ้นนะครับจะได้ยินเสียงล็อกเห็นไหมครับไม่รู้แล้วนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ราคาพูดถึงเรื่องราคาเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับสายประหยัดใครที่ขี่แก๊ปฟู้ดฟู้ดแพนด้าหรือว่าหาบลูทูธราคาถูกนะครับที่ว่าใช้ฟังเพลงได้รับสายได้นะครับใช้งานพูดคุยระหว่างเพื่อนเวลาขี่ออกทริปในราคาประหยัดนะครับไม่แพงมากก็ตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยนี่นะครับตัวนี้นะครับถือว่าคุ้มกับราคานะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ800บาทนะครับ800บาทบวกลบก็แล้วกันผมพูดประมาณนี้เนาะอยู่ที่แต่ละคนหาได้นะครับแต่ละเว็บแต่ละร้านอาจจะไม่เท่ากันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ในเรื่องประสิทธิภาพก็ใช้ได้ครับเสียงชัดนะครับแต่สำหรับใครที่ใส่ท่อลั่นนะครับลั่นแบบลั่นมากๆเลยพวกท่อกระป๋องอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมันอาจจะไม่ค่อยดังนะครับไม่ค่อยอาจจะฟังแล้วมันไม่ค่อยดังเพราะว่าเสียงท่อเราจะกบหมดแต่สำหรับใครที่ขี่รถแบบท่อแบบดังพอสมควรหรือท่อเดิมนี่คือเสียงดังมากครับตัวนี้เสียงดังมากแล้วก็เวลาพูดคุยเนี่ยเท่าจากที่ผมเคยใช้งานมานะครับเวลาพูดคุยโทรสายคุยกันอย่างเงี้ยก็คือว่าเสียงชัดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงลมนะครับไม่มีเสียงลมเข้าแทรกนะครับใช้งานง่ายแบตทนนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อนะครับสอนเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงกันโอเคนะครับต่อไปเราจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อและใช้งานนะครับขั้นแรกนะครับก็ตอนนี้บลูทูธก็อยู่ในสภาพประมาณนี้นะครับก็กดเปิดนะครับกดแช่ไว้จนไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับพอไฟน้ำเงินกระพริบเสร็จปุ๊บนะครับให้เรามาที่โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็หาชื่อนะครับ E1 นะครับชื่อนะครับก็กดเชื่อมต่อนะครับตอนนี้ก็คือเชื่อมต่อแล้วพอเชื่อมต่อแล้วนะครับไฟสีน้ำเงินจะติดค้างแบบนี้นะครับนะครับพอติดค้างแบบนี้เราก็เปิดได้เลยนะครับเปิดเพลงเปิดที่เราต้องการฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกดเล่นเพลงนะนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มเสียงนะครับตรงปุ่มบวกนะครับเสียงสุดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงในหมวกนะครับประมาณนี้นะครับความดังก็จะประมาณนี้แต่เวลาเราใส่ไว้ในหัวเนี่ยคือจะดังมากนะครับมันจะดังกว่าที่ผมเอากล้องใส่เข้าไปเนาะเพราะว่าหูเรากับตัวแป้นลำโพงเนี่ยที่เราแปะไว้ในตัวหมวกเนี่ยนะครับสองข้างเนี่ยมันจะประกบหูเราพอดีเวลาจะหยุดเพลงนะครับให้กดปุ่มตรงกลางเห็นไหมถ้าเกิดต้องการเล่นนะครับให้กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพลงก็จะเล่นนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนเพลงอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็ให้กดปุ่มนะครับปุ่มบนนะครับปุ่มบวกนะครับสัญลักษณ์บวกปุ่มนี้นะครับกดแช่ไว้นะครับเพลงก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วถ้าต้องการกลับไปเพลงหลังนะครับย้อนเพลงกลับไปอีกให้กดปุ่มลบค้างนะครับเห็นไหมนะครับก็จะกลับมาเพลงเดิมนะครับโดยรวมใช้งานง่ายครับบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายมากราคาก็ไม่แพงครับใช้งานได้จริงเนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะลงให้นะครับ